สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพูดเรื่องการเรียนกันต่อก็จะเป็นคุกคารีของวีค21กับ22รวมกัน2วีคไปเลยเพราะว่าเราเบื่อการพูดของตัวเองแล้วเราแบบรู้สึกว่าเออมาอัดทุกวีคเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยรวบยอดเอาเป็นทุก2วีคละกันก็จากแบบ10คลิปก็จะเหลือ5คลิปขึ้นมามันก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจะแบบล้มเลิกไปเลยก็คิดว่าเก็บไว้อีกนิดนึงดีกว่าแบบให้มันคีปอัปเดตดูว่ามันมีเรียนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเหลือ2เทอมของเซอร์3ก็วันนี้ก็จะมาแบบสีเทาๆเป็นธีมหนาวเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็สภาพหน้าตาก็อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่ตาจะบวมๆนิดนึงจากเมื่อวานก็หลายอย่างอะเนาะแต่ว่าเราถ้าเราไม่อัดวันนี้เราก็จะไม่ได้มีวันให้อัดเลยเพราะว่าแต่ละวันมันไม่มีเวลาว่างมานั่งพูดอันนี้ก็คือเหมือนเดิมมานั่งพูดก่อนเริ่มงานแบบงานอันที่ชิวๆเหมือนเดิมแต่ว่ามีเวลาไม่เยอะถ้าสมมุติว่าเราพูดไม่จบนะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดใหม่แต่ทรงผมอาจจะไม่ทรงเดิมเพราะเราคงไม่ได้ทำทรงนี้ทำงานอ่ะก็สำหรับเข้าเทอม3แล้วเนาะเทอม3ก็จะเป็นเรื่องของ Hot Kitchen Hot Kitchen ก็จะเป็นแบบพวกเมนูในครัวปกติก็คือเทอมที่แล้วมันเป็นพาสทรีมันก็จะเป็นแบบการทำขนมอะไรเงี้ยแต่เทอมนี้มันก็จะเป็นแบบฮอตคิทเช่นทั่วๆไปทำกุ้งทำปูทำอะไรเอ้ยปูมีไหมไม่มีทำปลาทำหอยทำอะไรพวกนี้แบบเมนูครัวร้อนอ่ะก็ก่อนอื่นเลยพูดถึงตารางเรียนก่อนตารางเรียนมาถึงคือตารางเรียนออกช้ำมากของเทอมนี้คือแบบปกติเทอมที่แล้วคือมันออกประมาณสัก2-3วีคล่วงหน้าก่อนปิดเทอมเอ้ยก่อนเขาเรียกอะไรอะความจริงอะตามกำหนดมันคือ2วีคก่อนเปิดใช่ไหมแต่คราวที่แล้วมันล่วงหน้าไปประมาณมากกว่านั้นอีกวีค2วีคอะแต่พอมาคราวนี้เขาส่งมาแบบ last minute อะคือแบบเกือบวันสุดท้ายแล้วจริงๆซึ่งแบบเราให้เวลากับงานแพลนอะไรแทบไม่ได้เลยทีนี้พอตารางออกมาเท่านั้นแหละทุกคนอึ้งทุกคนแบบเห็นตารางเรียนยังคือมันผิดคาดจากที่เราเคยเรียนทฤษฎีวันหนึ่งครัววันหนึ่งฝึก งานวันหนึ่งก็คือ3วันที่เสียไปกับการเรียนใช่ไหมเทอมนี้เราก็มีแบบทฤษฎีวันหนึ่งครัว2วันแล้วก็ฝึก งานอีกวันหนึ่งก็จะเป็น4วันเลยที่เราจะต้องแบบอยู่กับการเรียนและอีก3วันก็คือแบบเป็นวันฟรีทำงานได้แผนนี่คือล้วนไปหมดเลยที่เราตั้งใจว่าเราจะเหลือร้านนวดนี้ไว้สัก2วันไม่ได้เลยต้องเหลือแค่วันเดียวเพราะมันจะต้องมีอีกที่นึงที่มันต้องดีลกับที่พักใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องเผื่องานไว้หาต้องเผื่อวันไว้หางานครัวทั่วๆไปด้วยหรือไว้พักผ่อนอะไรซึ่งแบบเต็มจ้าเต็มเอียดมากๆแล้วครัว2วันก็คือเป็นแบบเช้าตรู่วันนึงตอนเย็นวันนึงชิปเช้าก็คือเข้าตั้งแต่ 7:00 จนถึง 13:30แล้วก็ชิปบ่ายก็คือเข้าตั้งแต่14:00จนถึง14:30คือแบบเราก็คิดว่าเราไม่ต้องตื่นเช้าแล้วเทอมนี้ไม่ต้องฝึกงานเบรกฟาสต์แล้วแต่ว่าไม่ต้องไปครัวแต่เช้าก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องนอนเร็วเพื่อที่จะตื่นเช้าเอาเป็นตารางเราก่อนเนาะตารางเราก็คือวันทุกวันจันทร์เราจะเข้าครัวเดย์หนึ่งครัวเดย์หนึ่งของเราเป็นชิปบ่ายเพราะเราเป็นกรุ๊ป B กรุ๊ป A เขาจะเข้าชิปเช้าเราก็ไปชิปบ่ายของเดย์หนึ่งก็เป็น14:00ถึง14:30ทีนี้อีกครัวที่2ของเราเป็นวันพุธมันค่ำๆกันเนาะเพราะว่าแบบเรียงๆไปเรียงมาก็เป็นพุธเช้าแบบเช้าเลยก็7:00เข้า7:00เช้าออก14:30ทีนี้ทฤษฎีเขาลดเวลาลงก็คือลดเหลือปกติทฤษฎีคือเขาจะเขียนว่า9:00ถึง17:00เย็นใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยปล่อย17:00นะส่วนมากก็จะแบบ14:00-17:00อะไรเนี้ยก็เริ่มแบบปล่อยแล้วพักก็พักยาวเดี๋ยวกลับมาเรียนอีกนิดนึงทำกันบ้านนิดนึงก็ปล่อยแต่คราวนี้เขาเขียนว่า9:00ถึง17:00แต่เอาเข้าจริงอ่ะ9:00ถึง17:00กว่าเขาจะปล่อยก็เกือบ17:00เที่ยงครึ่ง17:00อาจจะไม่มีพักเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยเท่าที่แบบผ่านมา2วีคที่ผ่านมานะก็แบบเขียน17:00เหมือนเดิมแต่ปล่อย12:00ดีกว่าไหมก็เขาเหมือนจะแชร์ให้วีคหนึ่งมันได้20ชั่วโมงอัพหรืออะไรประมาณนี้เขาก็เวทไปครัวเยอะแล้วก็ทำเหมือนทฤษฎีลดแต่เอาจริงก็เรียนแน่นๆอยู่เหมือนเดิมอ่ะ
ลืม work placement work placement คือ work placement อ่ะเราก็หาพยายามหาวันลงอ่ะเนาะเราตัดสินใจระหว่างอังคารกับศุกร์ไปมาแล้วก็เลยไปลงวันศุกร์อยากดูแบบการทำงานวันศุกร์บ้างเพราะเรารู้ว่า work placement ที่เราทำทุกๆวันอังคารคือเขาจะช็อตของที่แบบสต็อกไว้อ่ะเขาก็จะแบบให้เราจะเตรียมของหลังบ้านเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากไปดูการทำงานหน้าบ้านบ้างเราก็เลยเลือกวันศุกร์เผื่อเขาจะยุ่งๆหน้าบ้านแล้วเขาจะให้เราไปช่วยๆบ้างของสต็อกข้างหลังอาจจะมีน้อยอะไรอย่างนี้ก็เลยลองเลือกดูแต่ทีนี้วีคแรกอ่ะมันจะรวนนิดนึงพอวีคแรกมันจะมีวันพฤหัสที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เขาก็เลยเลื่อนทฤษฎีไปวันศุกร์ทีนี้ work placement เราก็เลยทำวันศุกร์ไม่ได้แล้วก็เลยขอเขาเข้าวันอังคารมันก็เลยเป็นวีคแรกที่รวนนะเนาะอ่ะมาวีคแรกก่อน21เราอาจจะเผื่อพูดวีค1วีค2นะเพราะว่าเรานับเป็นแบบบล็อก3วีค1บล็อก3วีค2เวลาพูดกับที่โรงเรียนแต่ว่าเวลามาพูดในคลิปเราก็จะพยายามไล่1ถึง10 11 20คราวนี้ก็เข้า21 22วีค21ไปเรียนวันแรกแล้วก็ไปแบบงงๆคราวนี้เปลี่ยนที่อีกแล้วไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ที่ที่เทอม1ไม่ใช่ที่ที่เทอม2แต่เป็นอีกที่นึงแล้วก็ไปที่นี่ก็คือเขาล็อกประตูข้างหน้าตั้งแต่แรกเลยเราไปถึงเร็วตอนนั้นเราก็เข้าไปไม่ได้ถึงเข้าไปเชฟก็บอกว่านั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ให้แบบไปหาที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามแพลนให้ไปถึงแบบก่อนเวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่เยอะอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะแบบเข้าไปเตรียมตัวก็ต้องเข้าไปคราวเนี้ยที่เราเรียนครัวคราวเนี้ยครัวดูโอเคนะแต่ว่าห้องน้ำอยู่ไกลห้องน้ำเราจะต้องเดินออกไปขึ้นบันไดอีกประตูใช้กุญแจไขเพื่อเข้าไปใช้ห้องน้ำของออฟฟิศแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพยายามที่จะไม่กินเยอะไม่กินน้ำเยอะไม่เข้าห้องน้ำแต่ว่ามันก็จะต้องมีแบบไปเปลี่ยนชุดหรือมันก็จะต้องมีเข้าห้องน้ำสักครั้งหนึ่งของชิปก็ลำบากนิดนึงเรื่องห้องน้ำแต่ว่าตัวครัวก็โอเคมันก็จะเป็นแบบตัวเตาอะไรอยู่ตรงกลางก็เป็นตัวพรีแพร์ซ้ายขวาครูเขาก็จะเดมอนตรงข้างหน้าแล้วก็มีที่ล้างจานอยู่ข้างหลังประมาณนี้เมนูที่เขาจะให้เรียนนี่ให้ดูความนะมีเยอะมากแต่เขาก็จะเรียนไล่ๆไปวีคแรกเรียนทำอะไรบ้างนะมีตับห่านพาเฟ่อะไรสักอย่างนะเนาะเปิดผิดเมนู2 3 4 5อันนี้มั้ยdeep fry school prawn กับซอสมี steam mussel กับซอสโทมัสชิลีพาสเล่มี มีเยอะแยะไปหมดอันนี้จะเป็นทาวันสไตล์มี duck liver parfait with white jelly แล้วก็ stew lamb apricot almondcoriander cuckoos วีคแรกก็คือเหมือนแบบวันแรกเดย์1ของวีคแรกก็คือไปเตรียมบางอย่างก่อนเตรียมแล้วก็บางอย่างที่ง่ายๆเช่นแบบdeep fry school prawn เขาก็ให้แบบ deep fry ไปเลยหรือว่าตัวบางอย่างตัวซุปที่เขาแบบบางอย่างเขาก็สอนไปเลยแต่ว่ามันก็จะไปจบเมนู1ตรงวีค2ก็คือเอ้ยตรงเดย์2คือเดย์1เดย์2อ่ะก็คือเป็นเมนู1ทั้งคู่วันแรกไอ้ตรงตับห่านไอ้ตับเป็ดสิอาจจะเป็นการแบบขึ้นเซตลูกก่อนเป็นการแบบเตรียมเอาไปเซตอุ่นเอาไปเซตอะไรประมาณเนี้ยส่วนของเดย์2ก็คือแบบเอาที่เซตมาใส่พอร์ตเจลลี่ข้างบนแล้วก็เซตพอร์ตเจลลี่อีกทีแล้วก็เสิร์ฟมันก็จะคู่ๆกันเดย์1เดย์2ก็การสอนของครูอ่ะเดี๋ยวนะทันมั้ย22โอเคยังมีเวลาการสอนของครูอ่ะเขาจะสอนแบบเหมือนบอกว่าอ่ะมานี่ให้มารวมแล้วก็ก่อนอื่นเลยเขาจะเริ่มกระจายงานกลุ่มก่อนมันจะมีบางอย่างที่ทำด้วยกันเช่นขนมปังหรืออะไรบางอย่างหรือแบบซอสบางซอสตัวสต็อกอะไรเงี้ยที่ต้องทำด้วยกันเขาก็จะแจกว่าสองคนนี้ไปทำอันนี้สามคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำซอสนี้อะไรเงี้ยเป็นงานกลุ่มก่อนตอนแรกพอทำกรุ๊ปทัสอะไรเสร็จเขาก็จะมาเริ่มเดโมนการสอนเขาก็จะแบบการสอนเขาคือเขาจะบางทีเขามาถึงแล้วเขาก็บอกว่าการเตรียมให้เตรียมผักนี้หั่นแบบนี้ผักนี้หั่นแบบนี้ผักนี้ไม่เขาไม่ได้สอนหั่นนะแต่เขาแค่โชว์ข้างหน้าที่เขาหั่นไว้อะกาลิกสไลด์อันนี้หั่นแบบพาร์เมซานอันนี้หั่นแบบบรูโนสอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกอ่ะไปหั่นมาเราก็แบบอ้าวจบแล้วเหรอการสอนเขาก็บอกงี้เราก็แยกย้ายกันไปหั่นพอแบบหั่นเสร็จเขาก็เรียกรวมใหม่แล้วเขาก็บอกว่า
สมมุติทำซุปอ่ะเนาะเขาก็แบบโชว์การทำนิดนึงทำหรือว่าทำบางอย่างเขาก็โชว์การทำแค่อีกสเต็ปนึงแล้วเขาก็บอกอ่ะไปทำแล้วก็แบบไปทำแล้วเขาก็มาแล้วก็สอนอีกสักนิดนึงแล้วบอกอ่ะไปทำคือเขาไม่ได้เหมือนเทอมที่แล้วที่ไล่มายาวๆแล้วเราก็ทำระหว่างเรายังทำอยู่เขาก็พอเขาพร้อมวันไหนเขาก็บอกเพิ่มเราไปดูเสร็จเราก็ทำต่ออันนั้นคือมันได้ทำต่อเนื่องแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนพอเราหั่นเสร็จปุ๊บมันก็ว่างเสร็จก็เขาก็บอกว่าทุกอย่างต้องคลีนนะให้ไปเคลียร์จานเคลียร์พอตบนโต๊ะตัวเองไปล้างจานอะไรเงี้ยคือเขาจะเน้นเรื่องคลีนมากๆของเทอมนี้นะก็คือทุกครั้งที่ทำเขียงทุกครั้งทุกอย่างก็คือแบบทำเสร็จไปคลีนโต๊ะเคลียร์แบบแล้วก็จะว่างก็จะเดินคลีนเดินแบบไปช่วยเขาไปพอตล้างจานอะไรประมาณเนี้ยซะส่วนมากแล้วก็ก็ทำไปเรื่อยๆตามสเต็ปเขาแหละทั้ง day 1ทั้ง day 2จนได้ส่งไอ้4เมนู4 5 5 5หรือ4ไม่รู้ของเมนูของเมนู1มันเขาเรียกรวมกันเป็นกรุ๊ปเมนู1แล้วก็กรุ๊ปเมนู2อะไรอย่างงี้ก็ส่วนมากอ่ะเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเหมือนเราไปคลีนครัวคือเราเรียนแค่6ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นน่ะประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ประมาณสมมุติถ้าเราเข้าเช้าประมาณสัก11โมงเราก็เสร็จแล้วแต่ว่าเสร็จแล้วมันไม่ใช่เสร็จแต่สิมันต้องคลีนอีกเป็นชั่วโมงบางทีแบบเขาให้ล้างอย่างละเอียดล้างสะอาดแล้วพวกผนังก็ต้องขัดพวกแบบตามข้างตัวอะไรก็แบบเอาให้เนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยก็คลีนไปเกินชั่วโมงกว่าเรียนแค่นิดเดียวก็เป็นประมาณเนี้ยของวีค1วีค2ก็เช่นกันอันนี้รวบไปเลยนะวีค2ก็จะเป็นของเมนู2เมนู2ก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์ก็จะเป็นแบบมีอะไรบ้างเนาะแซลมอนนี่แซลมอนพอชเอ็กกับซอสฮอลแลนเดสแล้วก็มีสตูดักดักเลกก็เป็นแบบสตูของดักเลกแล้วก็ไมสโตนอันนี้จะเป็นซุปอันนี้เรียนตอนวีค1แต่มันเป็นเมนูที่2ของวีค2คัสซึพอกเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเบอร์เกอร์แล้วก็อะไรอีกอันมารีเนตกริลไทเกอร์โพรนอะไรประมาณนี้คราวนี้ก็จะเป็นกุ้งใหญ่ๆก็เหมือนกันเลยก็คล้ายๆกันของวีค2ไปถึงเขาก็สอนสไตล์คล้ายๆเดิมที่ครูคนที่สอนเดย์1กับคนที่สอนเดย์2ของเราคนละครูกันนะเดย์1จะเป็นครูหลักเดย์2จะเป็นครูแอสซิสแตนต์แต่เราชอบครูเดย์2มากกว่าเพราะครูเดย์1อ่ะเวลาพูดเขาไม่ได้พูดแบบตรงๆอ่ะเราอ่านปากเขายากเขาจะโอ้ everyone will jump back so bad baby หันซ้ายหันขวาหันตลอดเลยแล้วเขาสำเนียงเอ็กเซนต์เป็นแบบบริติชไอริชอ่ะแบบว่าบะออฟวะเออแบบพูดอะไรแล้วเสียงเขาก็จะแบบเหมือนคนลิ้นไก่สั้นที่พูดเราก็จับคำยากแล้วเขาก็พูดหันไปหันมาเราก็แบบมองตามปากเขาแล้วก็เวียนหัวไปหมดเลยแล้วแต่ครูเดย์สองเป็นคนเวียดนามเป็นแบบเวียดนามเขาก็จะแบบเขาก็พูดบางทีเขายังพูดไม่เปล่งเสียงออกมาเท่าไหร่แต่ว่าด้วยสำเนียงเขาด้วยอารมณ์ขันอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าผ่อนคลายกว่าครูเดย์หนึ่งครูเดย์1เวลาเขาสอนอ่ะเขาสอนเสร็จแล้วเวลานักเรียนทำอ่ะเขาไปยืนอยู่จุดหนึ่งแล้วเขาก็บางทีก็เล่นโทรศัพท์บางทีก็อะไรไม่ได้แบบคอยเดินดูนักเรียนว่าทำได้ไหมหรือบางทีเขาหายไปไหนเราก็ไม่รู้เราอยากจะแบบถามเขาว่าไอ้อันนี้ไงแล้วก็หามองซ้ายมองขวาเขาก็ไม่ได้อยู่ในห้องสอนหายไปไหนแล้วไม่รู้แต่ครูเดย์2อ่ะพอเขาสอนเสร็จบางทีเขาก็เดินดูนะเดินรอบอะไรเงี้ยพอเขาเดินผ่านทางเราเราก็เรียกเขาว่าอันนี้โอเคไหมอันนี้ยังไงเราก็รู้สึกโอเคกว่าแต่ว่าตอนสอบรู้สึกว่าจะเป็นครูเดย์หนึ่งสอบกับครูเดย์หนึ่งมั้งหรือว่าวันพุธสอบเดย์สองไม่รู้ก็เดี๋ยววีคที่จะถึงเนี้ยจะสอบแต่เราพูดถึงทีหลังเดี๋ยวเวลาไม่พอก็สำหรับเมนูที่เรียนครั้งที่สองเมนูที่เรียนของวีคแรกอ่ะสองเมนูที่จะเป็นเมนูหนึ่งอ่ะไม่ค่อยมีอะไรกังวลมากก็ค่อยๆเรียนไปแต่ของเดย์สองอ่ะที่เรากังวลมากๆก็คือตัวแซลมอนที่มันจะต้องใส่ในซูวีแล้วก็ตัวฮอลแลนเดสเพราะว่าตอนนั้นที่เราทำก็คือแบบมันไม่รู้ไฟมันแรงไปหรืออะไรมันเป็นสแคมเบอร์นิดๆแล้วก็ใส่เกลือมากเค็มแล้วพอตอนแบบพอมันเค็มเราก็พยายามใส่น้ำมันทีหลังไอ้เนยใส่เพิ่มไปอีกแล้วมันน่าจะไม่ได้ฟอร์มตัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยพอเสร็จปุ๊บมันดูเซปเปอร์เรทนิดๆส่วนแซลมอนของเราชิ้นมันใหญ่มันก็ไม่สุกซะทีมันก็แบบ
รอแล้วรออีกคนอื่นเขาส่งกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมแล้วพอชเอกอ่ะเป็นตัวยากที่เรากังวลเพราะว่าแบบเราต้องจับแล้วมันทัชแล้วเรารู้สึกมันโอเคของเพื่อนบางคนคือยังดิบไปของเราคือไข่แดงมันสุกไปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าในวันจริงถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันจะแค่ไม่ผ่านเพราะว่าพอชเอกมันดิบไปนิดๆหรือสุกไปนิดๆหรือเปล่าแต่เราไม่สามารถรู้ได้ไงเราไม่ได้แบบเราแค่ลองจับข้างนอกอ่ะเราไม่ได้ลองผ่าได้อ่ะมันจะต้องเป็นครูที่ผ่าดูอ่ะเราก็เสียวอยู่เหมือนกันทีนี้สอบวีคหน้าตอนเนี้ยสภาวะนะตอนเนี้ยเครียดอยู่นะคือเพราะว่ามันกำลังจะสอบแล้ววันจันทร์กับวันพุธที่จะถึงเนี้ยก็แบบต้องนั่งทำเวิร์กโฟลว์มันก็มีเวลาไม่ค่อยเยอะเนาะแล้วก็ต้องเตรียมแล้วการสอบมันจะเป็นเหมือนให้เราไปเตรียมทั้งหมดมาก่อนแล้วก็พอถึงเวลาช่วงที่เขากำหนดว่าให้ส่งช่วงนั้นเราก็เอามาทำปึ้ง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 ทำสอบแล้วก็วางจานเสิร์ฟตรงเวลาที่เขากำหนดอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ไม่เคยทำแบบสไตล์นี้ก็แบบแอบเครียดๆนิดนึงนะตอนนี้ก็เครียดอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างต้องทำอย่างเวิร์กโฟลว์ต้องแบบเตรียมตัวดูทบทวนบทเรียนเยอะๆหมดเลยทีนี้เข้าทฤษฎีก่อนทฤษฎีไปเรียนก็เป็นครูหลักแหละที่เขาสอนทฤษฎีก็เหมือนเดิมเราจับความครูไม่ค่อยได้เลยเวลาเขาพูดคือเขาแบบหันเดินหันแล้วเขาเป็นคนพูดน้ำเยอะคือมันก็ดีเวลาเราฟังรู้เรื่องมันก็จะได้แบบพวกแบบข้อมูลบางทีเนื้อหามันคือจุดนี้แต่อะไรนิดนึงเขาก็เอาไปพูดถึงเรื่องอื่นยกตัวอย่างนั่นยกตัวอย่างนี้พูดอะไรแบบออกไปไกลเราก็แบบคือถ้าเราฟังรู้เรื่องจริงๆอาจจะได้ข้อมูลแต่เราจับได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็จะได้ข้อมูลไม่ได้แบบมันก็จะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันเป็นน้ำอะไรก็บางทีเขาก็ออกไปไกลมากเลยเรามองสไลด์แล้วสไลด์มันอยู่แค่เนี้ยเขาสอน10สไลด์ใช้เวลาไปนานมากแต่พอช่วงสไลด์หลังๆเขาก็จะเร่งนิดนึงให้มันจบนะเนาะก็มีพักนิดเดียวมีแค่พัก10นาทีสำหรับทฤษฎีไม่ได้มีพักครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ชอบปล่อยประมาณสักเที่ยงครึ่งแต่ว่าคราวที่แล้วของวิกแรกนะของวิก2เขาก็มาต่ออีกสไลด์หนึ่งเป็นเรื่องของซุปโหเราเพิ่งรู้ว่าเราไม่ได้ค่อยเข้าใจมากเขาก็จะเป็นซุปสไตล์นั้นสไตล์นี้แบบพูดมันมีชื่อเฉพาะชื่อยากๆเยอะเดี๋ยวเราจะต้องไปอ่านทบทวนแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสที่สอบครัวที่จะถึงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเอาทฤษฎีมาอ่านทบทวนว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันก็ลงลึกมากๆสไตล์การเอเจนต์ที่ใส่ในซุปเพื่อให้มันติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบรายละเอียดอีกเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปอ่านเพิ่มทีนี้ทฤษฎีไปแล้วฝึกงานคล้ายๆเดิมเพราะว่าเราฝึกที่เดิมใช่ไหมแต่ที่แตกต่างก็คือคราวนี้เราก็ไม่ต้องไปถึงแล้วทำแบบฮอลลีเดย์ซอสหรือว่าทำแมชโปเตโต้แบบหรือทำพวกแบบซ้ำๆเหมือนเดิมในตอนเช้าอ่ะที่ไปถึงปุ๊บเขาขาดตัวนั้นทุกทีแล้วเราก็ทำซ้ำๆๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงคราวนี้ไม่คราวนี้แบบไปถึงครัวเช้าก็เริ่มเก็บแล้วเราไปเข้าครัวเที่ยงเขาให้โฟกัสลันช์แอนด์ดินเนอร์แต่ความจริงโฟกัสลันช์เราก็โฟกัสที่11เราเข้างาน 11:00 นถึง 21:00 นประมาณนี้ก็คือไปโฟกัสตัวร้านไปถึงตอนเช้าเขาก็เริ่มเก็บเราก็ไปแบบช่วยเขาเก็บนิดนึงหลังจากนั้นเขาก็จะฝากอะไรให้เราทำอย่างเช่นวีคแรกเราก็ทำพอชแพร์อะไรเงี้ยให้เราทำต่อแล้วก็ตัวนั้นตัวนี้ให้เราทำต่ออีกนิดนึงเราก็ทำแล้วก็จะเป็นผู้หญิงอีกคนที่จะอยู่กับเราแทนเป็นผู้หญิงที่เคยเป็นแบ็คแพคเกอร์มาก่อนเคยเรียนมาก่อนแล้วก็ตอนนี้อยู่ด้วย485ทำพวกJob Ready โปรแกรมอยู่นะตอนนี้กับที่ทำงานนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำ follow by her ชีก็โอเคอยู่ก็แบบค่อยๆบอกทีละอย่างแล้วก็จะเตรียมเป็นพวกสไตล์อาหารกลางวันแทนพวกแบบของอาหารกลางวันอะอย่างเช่นก็คล้ายๆเดิมก็มีเตรียมปลาหมึกเตรียมพวกซีฟู้ดอะไรให้เขาแล้วก็บางทีก็เตรียมพวกซูเฟรเตรียมอะไรอะเป็นแนวแบบของเตรียมของอาหารกลางวันอ่ะมันก็แปลกใหม่เหมือนเป็นการแบบไปเรียนรู้ใหม่เพิ่มนิดนึงก็แอบสนุกหน่อยๆแต่ว่าก็เบื่อนิดๆเพราะว่ามันไม่ได้ตังค์พอเรารู้ว่าเป็นการเรียนที่ไม่ได้ตังค์เราก็แบบเบื่อ เราไม่ใช่การเรียนไปการไปทำงานคือเหมือนทำงานจริงคือเขาใช้เราเหมือนการทำงานทุกอย่างแล้วเราก็แบบไม่สามารถแบบแอบนั่งพักหรือเล่นโทรศัพท์อะไรได้เราต้องแบบทำจริงจังเลยแต่ว่า
อยู่ไป8ชั่วโมงไม่ได้เงินเลยสักบาทเราก็จะแบบในใจมันจะหน่อยๆแต่ว่าในรีเซนคือเราก็รู้ว่าเราได้เรียนรู้อะเนาะได้ฝึกหัดถึงแม้ไม่ได้เรียนรู้บางทีเขาไม่ได้สอนเราตรงตัวฮอตครัวข้างหน้าเราก็แบบได้ฝึกหันใช้มีดใช้สกิลอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบได้ฝึกไปเรื่อยๆแต่แบบมันไม่ได้ตังค์ในใจลึกๆมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยอยากไปไม่ค่อยอยากทำมันเสียเวลาทั้งวันอะไรเงี้ยนิดๆแต่ก็อ่ะก็ไปของวีคหนึ่งแล้วก็ของวีคสองก็มีความต่างกันนิดนึงวันอังคารก็ได้เตรียมของเยอะกว่าจริงๆส่วนวันศุกร์ก็จะมีเตรียมของอยู่บ้างน้อยหน่อยเราก็คิดว่าเขาอาจจะสอนเราครัวข้างหน้าแต่ว่าเขาก็ไม่ถึงสอนขนาดนั้นเพราะเขาให้งานเราเตรียมอะไรข้างหลังเสร็จพอมีออเดอร์มาเขาก็ทำเองก็จะมีของวีคแรกเขาพาสอนนิดนึงเช่นแบบมันฝรั่งทอดอะไรเงี้ยเขาก็เอามันมาขยำเสร็จเอาลงทอดหรือว่าพวกแบบคอลิฟลาเวอร์อะไรเงี้ยเขาก็บอกมาทอดอะไรงี้แต่ว่าเขาก็สอนไปแค่สองสามอย่างนิดหน่อยแบบอย่างง่ายๆเลยอ่ะทีนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกตัวที่มันยากๆขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวสักวีคหน้าเราก็จะบอกเขาว่าถ้ามีเรียกเราไปดูได้ไหมอะไรเงี้ยจะลองคุยกับเขาดูก็ค่อยๆไปเรื่อยๆฝึกงานอ่ะทีนี้จบแล้วรีบพูดมันจะได้รีบจบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวทำงานของที่นี่ก่อนที่เพื่อนร่วมงานอีกคนจะมาเรามีบุ๊กเช้าด้วยนะเนี่ยเก็บของตอนนี้เราก็เหมือนที่เราบอกว่าเรากำลังเตรียมสอบเราไม่รู้ว่ามันจะยังไงเกิดอะไรขึ้นแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าสมมติว่าตัวไหนมันพลาดหรือว่าเราทำแล้วมันเกิดแบบออกมาไม่โอเคบางทีการแค่ใส่ซุปแบบมันต้องใส่เนยการใส่เนยแล้วมันแยกชั้นเป็นชั้นน้ำมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยบางทีมันไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ไงก็ถ้าอันไหนแบบไม่โอเคจริงๆก็ไปทำในวัน second attempt แต่ว่าถ้าอันไหนมันแบบผ่านโอเคไปได้ด้วยดีก็ดีแต่ว่าในใจลึกๆเราก็แบบลุ้นให้มันไปได้ด้วยดีเราก็จะเครียดทุกครั้งที่แบบก่อนสอบตอนนี้ก็เครียดก็เดี๋ยวเราจะแปะเมนูให้ดูไม่ได้แปะเมนูเขาเรียกแปะอะไรนะแปะรูปภาพที่เราเรียนอะรูปภาพตัวสำเร็จแต่ละอันอะแปะเอาไว้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าอาหารที่เราเรียนมันเป็นสไตล์ประมาณไหนยังไงก็มันก็คืออันที่เราจะสอบนี่แหละก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมันจะยาวไปถ้าเพื่อนอยากรู้อะไรก็ลองพิมพ์ถามได้เดี๋ยวเราจะลองแบบพูดในรายละเอียดเรื่องนั้นเพิ่มไม่งั้นเราก็จะแบบคร่าวๆยาวๆประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วีค23และ24รวมกันไป23ก็คือวีคสอบคือวีคที่จะถึงนี้สอบของทัวร์ทฤษฎีก็เรียนปกติ24ก็คือเริ่มเรียนของเมนู3มีไม่เยอะก็จะเรียนนิดนึงแล้ววีค25ก็จะสอบของเมนู3อีกนิดนึงประมาณนี้มั้งจำไม่ค่อยได้แม่นอ้อความจริงอ่ะมันจะมีอันนึงที่เราไม่ได้สอบแต่ของเป็นวีค22ที่ผ่านมาก็คือบูชเชอร์เราได้บูชเชอร์ไก่ได้เอาไก่โฮลคิทเช่นเลยอะมาลองทำก็คือแบบเขาให้ทำตั้งแต่ทำเป็นฟอร์มรูปสำหรับไก่อบทั้งตัวทำลอกหนังทำเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็คือเราได้ชำแหละไก่ทั้งตัวอันเนี้ยทำเมื่อตอนวีค22 day 1แต่ว่าไม่ได้อยู่ในอันที่2อาจจะเอาไว้ลงในรูปหลังจากจบคลิปนี้นิดให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะก็เราพยายามว่าแบบจะหาตัวอย่างมาลงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยากจะถ่ายเป็นวิดีโอมากเดี๋ยวมันจะไปติดลิขสิทธิ์ความจริงเราถ่ายวิดีโอแหละแต่เราถ่ายแนวตั้งเราถ่ายดูว่าครูสอนอะไรอะไรเงี้ยเราถ่ายมาทบทวนแต่เราไม่อยากเอาวิดีโอมาลงข้างหลังคลิป YouTube เยอะมากนอกจากเป็นวิดีโอที่เราแบบถ่ายเล่นๆทำเองไม่ใช่ตรงที่ครูสอนก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะลงตัวอย่างอะไรให้ดูได้หลังคลิปไปดูหลังคลิปนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่วีค23และ24นะคะ